อีกครั้งหนึ่งนะครับที่คำพูดบนเวทีการแถลงกับประชาชนของพลเอกประยุทธ์นั้นมีการหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีการแนะนำให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่าครัวเรือนนะครับซึ่งก็คือการแนะนำให้เลี้ยงไก่จำนวน2ตัวนะครับคำพูดของนายกนี่บอกว่าทำอย่างไรจะลดรายจ่ายเขาได้ไม่ต้องไปซื้อพืชซื้อผักซื้อไก่วันนี้ถ้าทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่สัก2ตัวอย่าเพิ่งฆ่ามันก่อนให้มันโตให้มันไข่ก่อนนะค่อยๆดูแลตัวเองอย่างนี้ค่าใช้จ่ายจะน้อยลงถ้าเราซื้อทุกอย่างเลยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงรับสั่งเอาไว้เรื่องความพอเพียงนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาจากข่าวสดนะครับที่แกะคำพูดของพลเอกประยุทธ์เอามานำเสนอนะครับก็พูดถูกอะครับก็ไม่มีอะไรผิดทั้งนั้นนะก็ไม่มีอะไรผิดแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนจะคาดหวังในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าจะมีวิสัยทัศน์เท่านี้นะครับอันนี้ต้องพูดให้ชัดก่อนว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่มีตรงไหนผิดเลยอย่างที่ผมเคยบอกกับคุณผู้ชมว่าอันนี้ถ้าเป็นลุงที่อยู่ข้างบ้านนะครับนะเป็นคุณประยุทธ์ที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่จะไม่สนใจเลยนะผมขอยืนยันคำนี้นะครับว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดไปจนบางคนเนี่ยไปพูดว่าจริงๆเราก็มีนะป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านหรือว่าคนแถวๆบ้านเนี่ยนะครับที่เขามีวิธีคิดที่แตกต่างกันไปบางคนก็จะมีไอเดียประมาณแบบนี้ก็ว่าไปตัวใครตัวมันแต่ที่คนเอามาวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันเป็นคำพูดที่ออกมาจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศนะครับต้องฝากชีวิตเอาไว้ให้ดูแลเป็นแม่ทัพเป็นผู้นำที่จะนำพาประเทศเนี่ยนะครับขับเคลื่อนไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ความเปลี่ยนแปลงแบบไร้ขีดจำกัดแบบไร้พรมแดนที่ว่ากันด้วยเรื่องของโลกในอนาคตนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับที่พลเอกประยุทธ์พูดจาอะไรในลักษณะแบบนี้เป็นการพูดจาในการโชว์วิสัยทัศน์คุณผู้ชมเข้าใจความหมายไหมครับคือมันไม่ได้ว่านั่งโต๊ะคือที่ผ่านมาที่บอกที่ไปพูดในครม.ให้ทหารไปปลูกผักชีอันนั้นก็ว่าไปอย่างนะแต่เป็นการพูดในที่ประชุมครม.ซึ่งเป็นวงประชุมที่สำคัญที่สุดของประเทศวงหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นการประชุมของทีมงานฝ่ายบริหารของประเทศอันนั้นก็ถือว่าสำคัญนะที่บอกให้ปลูกผักชีต่อมาก็แก้เกี้ยวกันบอกว่าเฮ้ยนายกรัฐมนตรีในเจตนาดีต่อมาก็บอกว่าจะให้เอาทหารเนี่ยนะอันนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อเป็นการตอบคำถามสื่อนะในลักษณะที่ว่าจะให้เอารถทหารเนี่ยไปวิ่งแทนรถบรรทุกกรณีที่น้ำมันมันขึ้นราคาแล้วรถบรรทุกก็กดดันนะครับแล้วก็อาจจะลดเที่ยววิ่งนายกก็พูดในลักษณะที่ว่าคือเป็นคนพูดจาไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ละเอียดนะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าจะอ้างได้ก็จะบอกว่าเกิดมาจากเจตนาดีก็คือคิดได้แบบว่าเฮ้ยถ้ารถอันนี้มันน้อยลงรถขนส่งมันน้อยลงเดี๋ยวเอารถทหารไปช่วยก่อนไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมบอกว่าคือถ้าเป็นคนธรรมดาพูดเนี่ยมันจะไม่มีใครสนใจเลยนะครับแต่อันนี้เป็นพูดในฐานะนายกรัฐมนตรีที่คนทั้งประเทศเนี่ยเขาคาดหวังอยู่แล้วเขาต้องคาดหวังในตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ว่ามันเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดในการนำพาประเทศเนี่ยไปสู่ทิศทางไหนจากการพูดในวงประชุมครม.มาพูดให้สัมภาษณ์กับสื่ออันนั้นก็ระดับหนึ่งนึกออกไหมครับแต่ล่าสุดเนี่ยที่เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พูดกับประชาชนนะครับมันคือการโชว์วิสัยทัศน์ชัดเจนเลยครับคือที่ผ่านมาเราอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกไมซ์เซตเป็นยังไงวิสัยทัศน์เป็นยังไงอันนั้นมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่พลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะมาโชว์วิสัยทัศน์แต่เมื่อวานนี้เนี่ยคือพูดบนเวทีนะครับแล้วก็มีประชาชนรับฟังอยู่สื่อของรัฐบาลถ่ายทอดสดอยู่นะสื่อมวลชนทุกสำนักแหละครับมาทำข่าวอยู่มีข้าราชการในท้องที่มีนักการเมืองทุกคนทุกแบบฟังอยู่เพราะฉะนั้นมันคือการโชว์วิสัยทัศน์และการโชว์วิสัยทัศน์ของ
คนที่เขาเป็นผู้นำเนี่ยนะเขาจะรู้เลยนะคุณผู้ชมครับว่าโอ้โหเป็นการพูดต่อหน้าคนบนเวทีมีทุกฝ่ายเลยมาอยู่หมดเนี่ยมันต้องโชว์ละมันต้องโชว์ออฟละมันไม่ใช่คุยเหมือนกับคุยกับเมียอยู่ที่บ้านคุยกับเพื่อนคุยกับฝูงคุยกับลูกน้องคุยในค่ายทหารไม่ใช่ละมันต้องโชว์ซึ่งปกติการโชว์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันต้องมีการเตรียมเพราะมันจะพลาดไม่ได้เพราะมันสำคัญเราเป็นผู้นำไอ้เรื่องการโชว์วิสัยทัศน์เนี่ยมันสำคัญเพราะมันมีหลายมิติทั้งเรื่องเนื้อหาสาระทิศทางของประเทศการโชว์วิสัยทัศน์การสั่งการสั่งงานการทำให้ลูกน้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นผู้นำเมื่อได้ขึ้นพูดบนเวทีเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าสำคัญที่สุดต้องเตรียมละต้องซ้อมต้องรู้ละว่าจะต้องพูดอะไรก่อนหน้าก่อนหลังไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะครับต้องเตรียมนะครับว่าจะพูดอะไรก่อนหน้าก่อนหลังเพราะมันคือการโชว์วิสัยทัศน์ไม่ใช่พูดไปเรื่อยมันก็เลยมีคำถามว่าเมื่อวานเนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดไปเรื่อยหรือเปล่าก็คือพูดไปเรื่อยๆคำว่าพูดไปเรื่อยผมหนึ่งพูดไปเรื่อยๆนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดซึ่งไอ้การนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยนะครับมันจะถ้ามันไม่ได้เตรียมมาเนี่ยนะครับมันจะสะท้อนตัวตนเลยว่าทั้งสมองเนี่ยมันว่าทั้งความคิดว่าในสมองเนี่ยมันคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอยู่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จะคิดแบบเนี้ยก็ให้ไปเลี้ยงไก่2ตัวนะอย่าเพิ่งฆ่ามันก่อนนะจะได้กินไข่จะได้ประหยัดเอ้าก็ถูกไงก็ถูกแต่เนี่ยเหรอคนเป็นนายกที่ขึ้นบนเวทีโชว์วิสัยทัศน์โทษนะครับใครพูดก็ได้แบบนี้ผมถึงบอกไงครับว่าใครเป็นนายกก็ได้อันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ทุกคนต้องเปิดใจรับฟังให้กว้างๆว่ามันเป็นคำพูดที่ไม่ผิดแต่ใครก็พูดได้ถ้าผมจะพูดดิผมต้องใช้คำว่าหน้าที่นี้น่าจะเป็นของเกษตรตำบลนะนะเกษตรตำบลเกษตรอำเภออย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เกษตรเนี่ยพลเอกประยุทธ์มีความรู้ประมาณคำพูดนี้นะครับมันเป็นวิสัยทัศน์ของเกษตรตำบลนะเป็นไม่ได้ดูถูกเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล นะครับคือเรากำลังพูดถึงหน้าที่การงานเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอที่มีหน้าที่ไปแนะนำชาวบ้านอะว่าจะทำเกษตรยังไงทำบริหารค่าใช้จ่ายในครอบครัวยังไงอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะพูดประมาณนี้เขาจะพูดอย่างนี้เลยว่าสมมติว่ามีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลใช่ไหมเขาไปแนะนำหมู่บ้านนี้พ่อครับแม่ครับเราเลี้ยงไก่ดีไหมเดี๋ยวเกษตรมีพันไก่เนี่ยนะเอามาให้แม่เลี้ยงเอาไหมแม่จะได้กินไข่ไก่ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวแม่ด้วยนะเห็นไหมแม่นี่คือเกษตรตำบลนี่คือหน้าที่แล้วก็วิสัยทัศน์ของคนเป็นเกษตรตำบลที่มีหน้าที่จะทำแต่พลเอกประยุทธ์อยู่ห่างไปในระดับบริหารที่ไกลมากควรจะมีวิสัยทัศน์หรือพูดจาอะไรที่มันสร้างความเชื่อมั่นฮึกเหิมมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่ไปเอากันบ้านของเกษตรตำบลเนี่ยมาพูดบนเวทีของคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องพูดให้ชัดล่ะครับต้องพูดให้ชัดล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมซึ่งผมก็พูดเรื่องนี้มาโดยตลอด1วิสัยทัศน์พลเอกประยุทธ์ไม่มีนะครับไม่มีเพราะพลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในค่ายทหารมาทั้งชีวิตนะครับไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยออกมาสัมผัสต่อสู้ในโลกการทำมาหากินหรือว่าการใช้ชีวิตในทุกยุคทุกสมัยที่มันปรับเปลี่ยนแปลงไปนะครับสองพลเอกประยุทธ์ได้จังหวะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นผบ.ทบ.และยึดอำนาจแล้วก็สร้างออกแบบรัฐธรรมนูญมีการเข้าไปคุยเบื้องหน้าเบื้องหลังกับกลุ่มนักการเมืองต่างๆเพื่อกวาดต้อนมาให้มาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพื่อที่จะอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีต่อไปลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีการยึดอำนาจแล้วพลเอกประยุทธ์เกษียณมาแล้วก็ไปตั้งพรรคการเมืองมาเล่นกันในระบบเหมือนกับนักการเมืองทุกคนเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จะมีคนเลือกหรือเปล่านะจะมีโอกาสขนาดนี้หรือไม่นะ3ก็คือต่อให้จะยังไงก็ตามแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ได้มีอำนาจเยอะนะอย่าลืมนะต้องอย่าลืมนะครับมีอำนาจตามมาตรา44สูงมากนะครับนายกคนอื่นไม่มีนะครับมาตรา44เนี่ยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เนี่ยก็ถือว่าพลเอกประยุทธ์ได้เวลามาจะ8ปีคุณผู้ชมก็ดูเองแล้วกันครับ8ปีไอ้ที่โมโมไว้ว่าชาวนาจะรวยชาวนาจะรวยขึ้นจะปฏิรูปการเมืองดูการเมืองในสภาดิครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างไม่มีนะครับนะ
ห็นไหมฮะทุกวันนี้ไอ้อันนี้ก็มาเถียงกันไอ้คนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลเรื่องอภัยโทษอ่ะเรื่องพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษลดหย่อนโทษต่างๆปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเหรอเห็นไหมนี่กระบวนการยุติธรรมปลายน้ำนะครับก็คือขั้นตอนการลงโทษเนี่ยการคุมขังเนี่ยเห็นไหมการศึกษาเหรอนะปฏิรูปอะไรไม่มีพลเอกประยุทธ์มีแต่ขี้โม้คือแกขี้โม้พอแกขี้โม้เสร็จปุ๊บเนี่ยแกไปทำอะไรไม่ได้แกก็แก้เขินแกก็จะคุยกับปูบ้างคุยกับบัวบ้างคุยกับควายบ้างแกก็จะเล่นมุกไปเรื่อยนะแก้เกี้ยวแล้วก็จะชอบพูดคำหวานๆเล่นมุกใส่ชาวบ้านรักนายกนายกให้ใจอย่าทิ้งนายกนะรักกันไปอยู่กันไปเนี่ยก็จะมีบุคลิกอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นบุคลิกกลบเกลื่อนหรือเปล่านึกออกไหมครับก็คือจะเล่นมุกเข้าไว้จะทำอะไรแปลกๆเข้าไว้เหมือนเบี่ยงเบนความสนใจอ่ะนะคุยกับปูคุยกับบัวคุยกับควายบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์งานที่แกรับปากไว้เนี่ยทำไม่ได้สักอย่างนะครับคือเราไม่ได้คาดหวังคือต้องพูดให้ชัดว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกเนี่ยจะมาสร้างถนนหนทางไม่ล่ะครับพวกโครงสร้างพื้นฐานพวกรถไฟถนนหนทางต่างๆเนี่ยมันเดินไปด้วยการเวลาของมันอยู่แล้วมันจะสำเร็จไปตามการเวลาเพราะมันไม่ใช่ของใหม่ของโลกมันล้าหลังซะด้วยซ้ำไปพวกรถไฟฟ้าพวกทางโด่งทางด่วนเนี่ยนะครับมันก็เป็นอิฐหินดินทรายที่มีงบประมาณแล้วก็ผลักดันเป็นโครงการของชาติที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับใครอยู่มา8ปีถนนก็ต้องสร้างเสร็จสิครับนะเพราะของพวกนี้มันใช้เวลาทั้งนั้นแต่ที่เรากำลังคาดหวังก็คือประยุทธ์เข้ามาการปฏิรูปต่างๆไหนพลังงานเป็นไงเอาไปจิ้มดูได้เลยมันมีแต่ราคาคุยหมดอะนะครับแล้วท้ายที่สุดผ่านมา 7-8 ปีมันก็มีคำตอบสุดท้ายในการแสดงวิสัยทัศน์หลายๆอย่างที่มีออกมาว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีความสามารถความรู้ความสามารถขนาดนั้นไม่ได้มีแล้วผมก็พูดมาโดยตลอดว่าทุกวันนี้การเมืองมันขัดแย้งคนมันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายผมเชื่อนะขออนุญาตเรียกแบบนี้นะฝ่ายสลิ่มเนี่ยก็มีคนเก่งกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกว่านักการเมืองในครม.เนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่มันติดแงกอยู่กับการเอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วก็อีกฝั่งนึงที่จะเรียกว่า3นิ้วอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะก็มีอีกหลายบุคคลที่มีความรู้ความสามารถคือคนไทยเนี่ยมีคนที่มีความรู้ความสามารถอีกเยอะครับเยอะกว่าพลเอกประยุทธ์เยอะกว่า3ปอเนี่ยแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันทำให้3ปอเนี่ยได้ประโยชน์เป็นคนหาเป็นคนที่ดำรงอยู่ได้เพราะมันมีความขัดแย้งเหมือนกับเป็นตายอยู่นะครับที่เข้ามาคว้าเอาโอกาสนี้และที่สำคัญหันไปดูการเปิดตัวดร.เอที่ขอพูดหน่อยนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าโอกาสของประเทศคือผมก็ขออนุญาตนิดนึงนะแสดงความคิดเห็นผมนะดร.เอผู้ว่าหมูป่าถ้าแกไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนะอันนี้พูดตรงๆนะแต่ตอนนี้แกปฏิเสธไปแล้วหรือคุณชัดชาติหรืออีกหลายคนนะวันข้างหน้าเนี่ยที่อาสาตัวมาแข่งกันและโชว์วิสัยทัศน์อาจจะโดนจับผิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยโอ้โหพวกนี้ของดีทั้งนั้นนะครับพวกนี้เก่งกว่าพลเอกประยุทธ์เก่งกว่า3ปอทั้งนั้นแหละครับเรื่องจริงครับไปดูประวัติการทำงานผลงานอาชีพการเรียนการศึกษาการประวัติการทำงานเก่งกว่าหมดแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับที่ปล่อยให้คนระดับพวกนี้ก็มาแข่งกันประชาชนก็จะได้เลือกไอ้สไตล์จริงมากวะไม่ใช่นี่ว่าเรื่องอย่างนี้ยังพูดผิดเลยแล้วจะเชื่อได้ไหมคนก็จะได้เลือกไงเป็นงี้นี่ว่าชัดชาติเป็นไงเดี๋ยวปีหน้าต้นปีก้าวไกลเปิดตัวเนี่ยมันจะมีแต่คนแข่งกันเอาคนที่แบบว่าเฮ้ยคิดว่าแน่คิดว่าดีอ่ะนะคิดว่าเจ๋งอ่ะมาแข่งกันนะครับแต่การต่อสู้กันนี่อย่าทำลายกันนะครับเพราะถ้ายิ่งทำลายกันเนี่ยคันเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มเนี่ยกลุ่ม3ปอกลุ่ม3ปอจะได้ประโยชน์ทันทียิ่งถ้าฝ่ายที่เป็นผมไม่อยากเรียกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือเผด็จการแต่ผมคิดว่าเราต้องการตัวละครใหม่ๆคนทำงานที่มีความสำเร็จและกล้าที่จะก้าวเท้าออกมาเล่นการเมืองเนี่ยนะครับควรได้รับการปกป้องนะครับแล้วปล่อยให้มัน
แข่งขันวิพากษ์วิจารณ์ต่อสู้กันอย่างแฟร์เกมไงเนี่ยดร.เอ๋ดีเลือกไม่เลือกก็สุดแท้แต่ครับแต่มันได้พิจารณาได้ดูโปรไฟล์ได้เสนอตัวได้ต่อสู้ได้หาเสียงได้ทำงานเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆคนตามมาแบบนี้หรือไม่เช่นนั้นก็จะเอาแบบสว.อย่างเงี้ยเหรอยังไม่รู้เลยครับทุกวันนี้ยังไม่รู้จักเลยครับสว.เนี่ยรู้จักกันเกิน20คนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเป็นใครก็ไม่รู้หรือจะเอากันแบบนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันแน่นอนครับเนี่ยมันเป็นมวย มันเป็นมวยที่คนดูจะเป็นผู้ตัดสินนะเราได้เห็นมวยใหม่ๆมวยแบบมีดีกรีอ่ะโอ้แค่เห็นเอกับชัดชาติเนี่ยเขาโชว์วิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มันแล้วคุณผู้ชมจริงไม่จริงคุณผู้ชมลองนึกดูสิว่าเอาเอกับชัดชาติเนี่ยมาโชว์วิสัยทัศน์กันเนี่ยนะเขาจะทำการบ้านนะเขาจะเรียบเรียงคำพูดเขาจะงัดเอานะผมใช้ว่าเขาจะงัดเอาประสบการณ์ผลงานของเขาเนี่ยนะไอ้ดีดเนี่ยนะมันจะดีไม่ดียังไงเนี่ยนะเขามีผลงานแน่นอนเอามาชนกันนะดีกว่าแล้วมานั่งฟังคนมาบอกให้เลี้ยงไก่2ตัวอย่างเงี้ยเหรออันนั้นเกษตรตำบลเขาแนะนำอยู่แล้วชาวบ้านนะพูดเนี่ยคุณประยุทธ์ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกไม่งั้นคุณก็ต้องไล่เกษตรตำบลออกหมดเลยนะแล้วให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเป็นเกษตรตำบลแทนจะได้ไปแนะนำชาวบ้านแบบเนี้ยในการเลี้ยงไก่2ตัวเนี่ยนะมันคนละหน้าที่กันมันคนละบทบาทกันนะผมก็พอพูดแล้วเริ่มมันนะครับเริ่มมันก็แสดงความคิดเห็นนะแสดงความคิดเห็นทัศนะที่ผมมีต่อคำพูดของเอกประยุทธ์ไม่ผิดหรอกครับคำพูดอย่างนี้ไม่ผิดแต่ยิ่งยุคสมัยนี้คนคาดหวังในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยสูงมากนะครับเขาอยากได้นายกเก่งนายกที่มีวิสัยทัศน์จะพาพวกเราเนี่ยมีอยู่มีกินไม่ใช่เอาแต่แจกตังค์แล้วพลเอกประยุทธ์ก็ได้โอกาสมาจะ8ปีนะครับที่พูดกันเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดเพิ่งมาเป็นนายกได้เดือน2เดือนปี2ปีอีกไม่กี่ปีก็10ปีนะครับเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเกษตรกรเนี่ยเอาเกษตรกรเนี่ยชาวนาเนี่ยผมยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่นักการเมืองเดิมๆอ่ะยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแกก็อุดหนุนเหมือนเดิมอ่ะนะแล้วก็มาโวเป็นนโยบายไม่ได้หรอกครับมันไม่เกิดการปฏิรูปหรอกครับการเอาเงินจากกระเป๋าขวาไปอุดหนุนกระเป๋าซ้ายเพื่อช่วยชาวนานะครับมันไม่ยั่งยืนหรอกครับและเราก็ไม่ใช่ประเทศร่ำรวยที่จะทำอย่างนั้นได้จริงๆนะเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยมันก็เป็นเงินที่ดึงมาจากไอ้ความจำเป็นอื่นๆนั่นแหละครับแล้วก็มีเงินกู้อีกเป็นจำนวนมากนะก็แลกเปลี่ยนกันดูนะฮะวันนี้อาจจะร้อนแรงสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้พูดกับคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอนุพงศ์เราพูดกับตำแหน่งของเขาเพราะมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่คนไทยคาดหวังนะครับหากว่าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าว Easy ยุคนทีมข่าว Easy News นะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัดและรถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบางครั้งมันติดน้ำแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีซเนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคนนะครับชุดละ295บาทนะครับน้ำหนัก400กรัมนะครับด้านล่างพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ LINE นี่จะชัวร์สุดลิงก์ LINE เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ LINE ปุ๊บเนี่ยนะฮะระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้กดเข้าไปในลิงก์ LINE ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจเนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางนึงที่ชัวร์นะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือไม่ก็ Normal ยุคนได้นะครับชุดละ295บาทนะครับถามว่าเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเองข้อที่2หมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทำ
แต่เนื้อเนี่ยกับหมูเนี่ยผมทำกับเพื่อนผมเองนะครับผมทำกับพรรคพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสังสรรค์กันกินข้าวกันเราก็จะทำเมนูกับข้าวเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295ผมทำกินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพรรคพวกเพื่อนฝูงเราก็จะทำออกมาให้ดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึงต้นทุนกำไรต้องการกินของอร่อยเราทำเองเราก็จะเลือกของดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราทำกินมาโดยตลอดไงถ้าไม่อร่อยเราจะกินเหรอครับนึกออกไหมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยพอผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียวทอดเป็นของที่ผมชอบรับประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สำคัญเราใส่ความรู้ความเข้าใจของเราในการทำงานเนี่ยลงไปก็คือความจริงจังครับซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุปเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมดนะต้องซีเรียสต้องจริงจังและใส่ปรัชญาในการทำของลงไปก็คือทำพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทำค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยมนะเหมือนกับที่ยุคคนกับพรรคพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะบางวันก็20กว่าชุดบางวันก็30กว่าชุดนะครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าจะให้ทำเป็นระดับ5 6 7 10ชุดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ทำก็คงไม่ไหวนะฮะนี่ครับอันนี้295นะฮะเมื่อกี้พูดถึงเนื้อใช่ไหมฮะ295สนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างหรือไม่เอาชัวร์ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้เมื่อกี้พูดถึงเนื้อนะครับทีนี้มาดูหมูบ้างสำหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับขนาดเท่ากันนะครับ400กรัมเห็นขาวๆเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งมันเกาะอยู่นะหมูสีมันจะใสกว่าเห็นไหมครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบหมูหรือว่าชอบเนื้อนะครับหมูสีมันจะใสกว่านะครับหมูเนี่ยจะ250นะหมูจะ250เนื้อจะ295เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหมูนะนะหมูสีมันจะใสกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมนะเราแยกอุปกรณ์การทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วถ้าสนใจหมูก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้นอกจากนั้นเราจะมีสินค้าอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนมกล้วยชาบไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแคบหมูนะไส้อัวนะคุณผู้ชมก็เวลาเข้าไปใน LINE อ่ะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนเนี่ยก็สอบถามเอากับทีมงานได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลของสินค้าหรือว่าราคาของกินไหนเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นสินค้าหมูกับเนื้อเนี่ยเป็นของที่ผมทำกินเองเลยโอ้โหหลายปีแล้วคุณผู้ชมทำกันมาหลายปีแล้วนะครับมันจะมีความเป็นการเอาจริงเอาจังการพิถีพิถันนี่เยอะมากเพราะไม่ได้เริ่มต้นมาจากการทำขายไงคุณผู้ชมงงไหมทำกินนะครับแล้วส่วนคนที่ถามว่าเอ๊ะขายมาอ่านข่าวแล้วมาขายของมันดูไม่ดีมันดูอะไรแบบเนี้ยผมก็ต้องคือไม่มีผมก็ขอถามคนที่ถามผมเนี่ยนะว่าวันนี้คุณพี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงคุณพี่ไม่ใช้เงินใช่ไหมช่วยสอนผมหน่อยสิบางครั้งผมก็ไม่ได้ตัดสินคนนะถ้าคุณพี่ใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยโดยไม่ใช้เงินนะคุณพี่สอนผมหน่อยว่าคุณพี่ทำยังไงอันนี้ข้อที่หนึ่งและผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมมีทีมข่าวผมมีทีมงานผมมีค่าใช้จ่ายค่ารถนะที่ทีมข่าวต้องไปทำข่าวค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นจำนวนเงินเยอะเลยล่ะครับนะผมพาคนมาทำงานอยู่กับผมด้วยเนี่ยผมก็ต้องดูแลเขาอะทำไมครับคนที่มาทำงานที่คุณผู้ชมเห็นในองค์กรผมเนี่ย20กว่าคนเนี่ยนะครับเขามาทำงานให้ผมฟรีล่ะใครมันก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆทั้งนั้นน่ะใครก็อยากมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นน่ะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องหาเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตนะเอาไปดูแลเหล่านี้แต่ว่าธุรกิจของผมมันไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันคิดถึงปรัชญาคือมันต้องมีปรัชญาพูดเหมือนเท่ๆนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือองค์กรธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์หรือปรัชญาของธุรกิจนั้นที่ไม่เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียวแฝงอยู่ตรงนั้นด้วยมันถึงจะนำพาไปสู่คุณภาพนำพาไปสู่ความสุขและนำพาไปสู่ความสำเร็จ
ความสำเร็จไม่ได้ชี้วัดกันที่เงินมากหรือว่าเงินน้อยนี่คือปรัชญาของผมนะหนึ่งผมช่วยชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมสองจ้างงานในต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองเสมอไปคุณอยู่ที่บ้านก็ได้มีความสุขอากาศดีอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครอบครัวปู่ย่าตายายนี่เป็นการกระจายออกสู่ต่างจังหวัดแม้จะเป็นสโคปเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นทีมข่าวอีซี่ยุคนที่ประจำการอยู่หลักก็คือกทม.โลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงทำข่าวหลักเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกำไรเหลือกว่านั้นเนี่ยก็เอาไปทำโครงการดีๆสนับสนุนแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเราได้ทำไงเราได้ทำไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวเราทำด้วยและที่สำคัญของที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยนะครับเป็นของอร่อยแน่นอนครับเป็นของมีคุณภาพแน่นอนผมเน้นคุณภาพยิ่งกว่าอะไรซะอีกซีเรียสด้วยนะซีเรียสเพราะว่าอยากให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆให้เขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยของชาวบ้านของที่ชุมชนต่างจังหวัดมันก็สู้ของขึ้นห้างได้สบายมีคุณค่าและก็มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเสียได้ซ้ำไปนะครับก็ขออธิบายตรงนี้เพิ่มอีกสักรอบนึงนะครับคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ LINE นี่จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าเข้าไปในแชท LINE เลยก็สั่งซื้อทักกับน้องทีมงานเข้าไปหรือไม่ก็กล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้วันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ